นี้นะคะนุ้ยจะมาเที่ยวกันแบบชิลๆที่ดานังแล้วก็ฮอยอันเวียดนามกลางเป็นเวลา3วัน3คืนค่ะเดินตลาดที่ฮอยอันนั่งคาเฟ่ชิลๆที่ดานังไปถ่ายรูปเล่นบนบานาฮิลนะคะแพลนไม่แน่นเน้นกินแล้วก็เดินเล่นจะเป็นส่วนใหญ่นะเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยเคยมาเที่ยวที่นี่กันมาก่อนแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยก็เลยเป็นการเที่ยวแบบไม่มีแพลนอะไรมากเลยนะคะแต่ก็เจอเรื่องเซอร์ไพรส์เยอะเลยเนื่องจากว่าหนุ่ยมาในช่วงที่พายุเข้าพอดีนะคะทริปนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะถึงสนามบินที่ดานังกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะนั่งรถต่อไปที่ฮอยอันนะคะเราไม่ได้จองรถเพื่อที่จะขับไปเองหรือว่าไม่ได้จองรถพร้อมคนขับนะคะเพราะฉะนั้นต้องหา Grab หรือ Uber อะไรประมาณนี้นะคะฮอยอันค่อนข้างใกล้จากที่นี่ประมาณ 30-45 นาทีแป๊บเดียวตอนนี้คือเรานั่งแท็กซี่ไปนะคะรถแท็กซี่ก็คือไม่เปิดแอร์จ้ะโอเพนแอร์นะจ๊ะเป็นไงนะคะฟังโอเพนแอร์ค่ะรับลมนะจ๊ะนุ้ยนั่งเครื่องจากสนามบินดอนเมืองมาลงที่ดานังนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีก็ถึงแล้วค่ะดานังนะคะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเวียดนามกลางนะและเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายเลยนะคะทั้งทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ยังมีธรรมชาติทั้งทะเลแล้วก็ภูเขาให้เที่ยวด้วยนะและที่นี่นะคะก็ยังมีวัดที่สำคัญที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่เลยนะคะยืนหันหน้าออกสู่ทะเลแล้วก็หันหลังให้ภูเขาด้วยนะคะโดยชาวบ้านเนี่ยเขาก็เชื่อว่าช่วยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลาแล้วก็ยังมีอีกหลายความเชื่อเลยก็คือด้านสุขภาพด้านการค้าขายแล้วก็ในเรื่องขอลูกด้วยนะถ้าใครที่อยากจะมีลูกนะคะก็ลองไปขอพรที่นี่ดูได้นะแต่วันนี้นะคะเราจะยังไม่พักที่ดานังนะคะจะขับรถผ่านไปเลยนะคะเพื่อไปที่ฮอยอันก็ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ45นาทีก็ถึงแล้วค่ะตอนนี้เช็คอินเข้าโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่ฮอยอันโอทาวนะคะกำลังจะเดินไปหาข้าวกินร้านส้มตำไม่ใช่บันมี เลือกร้านได้แบบโลคอลมากแตงกวาราคาประมาณ2ดองก็คือประมาณ40บาทหรือเกือบ40บาทตามเรทที่เราแลกมานะเพราะว่าเราแลกมาได้เลยแพงมากมาถึงเวียดนามนะคะอาหารที่ต้องห้ามพลาดเลยก็คือบันมี่ค่ะบันมี่เนี่ยเป็นที่รู้จักครั้งแรกตั้งแต่สมัยที่เวียดนามเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะคะโดยเขาดัดแปลงมาจากบาเก็ตก็คือเป็นอาหารหลักของชาวฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่19นั่นเองนะเขามักจะกินกับพวกเนื้อบดแฮมชีสเนยซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟกันตามร้านอาหารหรูราคาแพงนะคะพอต่อมานะคะชาวเวียดนามเนี่ยเขาก็เริ่มเรียนรู้ที่จะทำอาหารชนิดนี้เองนะคะก็มีการดัดแปลงปรับสูตรกันเรื่อยมานะคะก็เลยเกิดเป็นบันมี่ที่ชาวบ้านทานกันทั่วไปทุกวันนี้นั่นเองค่ะของเราเมนูอันนี้เป็นเบอร์5นะคะเบอร์5ก็คือเป็นพอกแอนด์ชีสแต่ว่าถ้าเป็นทรดิชันนอลต้องเป็นเบอร์1อันไหนของใครเป็นทรดิชันนอลมากขอดูหน้าตาหน่อยหน้าตาแสนดีจ้ะอันนี้คือเป็นทรดิชันนอลนะคะครับหน่อยเร็วมะละกอเป็นเหมือนต้มตำบ้านเราน้ำซอสอร่อยมากมีคนจะกินเลี้ยงแต่หัววันนะคะใครกินลองหน่อยลองชิมแค่ลองชิมเฉยลองให้หน่อยกินนิดเดียวจ้ะเฮ้ยอร่อยกินง่ายอร่อยเพราะว่าอร่อยเฉยเพราะว่าดีกรีน้อยมาก 4.2% อร่อยกินง่ายอร่อยอร่อยรสชาติแตกต่างกับเบียร์บ้านเราใจนุ่มหอมจริงนุ่มหอมอร่อยจริงปะเนี่ยไม่เชื่อไปหยิบมาขอลองมั่งดิได้ลองก่อนนี้ไปนะมีนะคะสำหรับคนที่มากินหอมกินง่ายแบบลื่นๆเลยสำหรับเมนูวันนี้นะคะเขาชื่อว่าเครมบูเล่คาเฟ่มาเอาอันนี้มาใส่นี้หรือเอาอันนี้มาใส่นี้ไม่ใส่เลยครับทิ้งอันนี้เกี่ยวถูกด้วยใช่ไหมเมื่อกี้แค่แสนหนึ่งเองแสนหนึ่งประมาณ200สองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทมีขนมชิ้นหนึ่งกาแฟ3แก้วมาเลยนะ
กับแป้งแล้วก็ทอดอีกทีนึงแล้วก็มีมันด้วยเมืองฮอยอันนะคะได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542เนื่องจากเป็นตัวอย่างของเมืองท่าที่สำคัญในสมัยก่อนมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติเอาไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์เลยและอาคารต่างๆภายในเมืองนะคะก็ยังได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีเลยเป็นเมืองที่น่าเดินเที่ยวมากๆเลยนะคะมีร้านค้าแบบโบราณมีร้านอาหารคาเฟ่บาร์ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเยอะมากเลยนะทริปนี้นะคะหนูก็ตั้งใจจะมานั่งเรือเล่นชมวิวชมเมืองสวยๆชิลๆกันไปนะคะเซอร์ไพรส์สุดก็หอยอันน้ำท่วมนี่แหละค่ะไม่ได้เตรียมใจมาเจออะไรแบบนี้เลยพวกเรามาตอนช่วงพายุพอดีนะคะก็เลยสภาพอย่างที่เห็นนี้เลยนะก็เลยได้แต่เดินเที่ยวในตลาดไปนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมาในช่วงที่น้ำไม่ได้ท่วมแบบนี้นะคะหนูอยากให้ลองไปใส่ชุดอ่าวใหญ่เดินเล่นถ่ายรูปในเมืองกันนะรอบก่อนน่ะหนูมาแล้วรอบนึงถ่ายรูปออกมาได้สวยมากๆเลยมาเที่ยวเวียดนามแต่มีคนกินชาไต้หวันจ้าThe base อันนี้คือ Herbal Jelly อู่หลงมิลค์ทีนะคะอร่อยหอมมากเลยอ่ะคือ Herbal Jelly อ่ะมันจะคล้ายๆเฉาก๊วยแต่ว่ามันไม่แบบจับตัวเป็นก้อนเหมือนขนาดเฉาก๊วยอ่ะมันจะเละๆนิดนึงแต่ Herbal Jelly ที่เคยกินที่พวกแบบไต้หวันฮ่องกงอ่ะมันจะไม่ใช่รสชาติแบบนี้นะมันจะกลิ่นเป็นแบบสมุนไพรมากๆเลยอ่ะแต่อันนี้คือแบบกลิ่นมันหอมหวานอ่ะก็เดินริมน้ำได้หมดเลยนะแล้วตอนนี้คือแบบท่วมมาถึงนี่เลยแล้วก็ท่วมหลายซอยมากนะคะล่องแบบเรนโบว์ไปกินข้าวกันจ้าฝนตกแบบปล่อยร้านนี้นั่นเองที่เราจะมากินวันนี้คนเพียบเลยอ่ะเต็มมากจะไม่มีที่นั่งไปประมาณ1,000 กว่าบาทนะคะเต็มโต๊ะเลยืนขัง
ยไหมเหมือนต้องสวนบ้านเราค่ะเนี่ยเหมือนต้องสวนบ้านเราแต่เขาไม่มีน้ำกะทิราดถ้ามีน้ำกะทิราดจะอร่อยกว่านี้19บาทประมาณ10กว่าบาทอ่ะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะมุ่งหน้ากลับไปดานังนะคะถ้าใครมีเวลาเนี่ยหนูอยากให้ลองไปเที่ยวที่เวด้วยค่ะนั่งรถประมาณ2ชั่วโมง45นาทีนะคะที่เวเนี่ยวิวสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีพวกวังเก่าให้เดินชมกันด้วยนะคะสวยมากจริงๆอลังการมากเลยนี่เราอยู่ถึงข้างบนแล้วนะคะอันนี้เนี่ยต้องเดินบันไดขึ้นมาซึ่งบันไดแบบค่อนข้างหลายชั้นแล้วก็ร้อนมากแล้วไม่มีร่มแต่พอขึ้นมาแล้วแบบตรงเนี้ยสวยมากตอนนี้เรากลับมากันที่ดานังแล้วนะคะก็คือมาแวะคาเฟ่คาเฟ่นี้คือแบบมีพนักงานพูดไทยได้ด้วยเราพูดไทยชัดมากน่ารักมากแล้วก็ร้านน่ารักมากเลยมีชั้นบนด้วยเดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปดูชั้นบนนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอดื่มกาแฟก่อนลองกินชีสเค้กอันนี้ดีนะคุณพ่อเป็นคนลาวค่ะพี่เขาพูดไทยได้ด้วยน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะตอนแรกพูดสวัสดีค่ะนึกว่าคนไทยคนไทยชัดมากอันนี้คือเอ็กครีมคอฟฟี่นะคะยังไม่ได้กินเขาบอกว่าอร่อยแล้วก็ขายดีขายดีครับโอ้ยหอมมากเลยน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้คือชั้นที่อยู่ชั้น5นะคะสวยแต่ว่าไม่มีคนอยู่เหมือนเป็นบาร์กาแฟดริปนี่คือยังไม่รู้จะไปไหนกันนะก็เลยมาเดินริมถนนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลมแรงมากเหมือนฝนกำลังจะตกกินเบียร์ไหมเบียร์ค่ะอุ่นร่างกายหนาวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของที่นี่นะคะที่คือสะพานรูปมังกรอยู่ตรงนู้นแล้วตรงนี้ก็จะมีแบบเหมือนปั้นหินอ่อนอะไรเงี้ยนะคะมาวางไว้เพื่อให้คนแบบอาจจะแบบให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปอะไรแบบนี้วันนี้ตอนนี้นี่คือประมาณบ่ายโมงแต่ว่าไม่มีแดดแต่คือมีความแสบตามากตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ตลาดแท้แท้หนูค่ะเนื่องจากว่าเราไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยหาอะไรเดินเล่น Turn left. ไปเรื่อยๆจากคาเฟ่เมื่อกี้ประมาณแบบโลกว่าจะถึงตลาดฮานมาร์เก็ตเดี๋ยวตรงไปนิดเดียวก็น่าจะถึงละถึงอะไรหรอฮานมาร์เก็ตเรากำลังจะไปฮานมาร์เก็ตค่ะพี่ทราบไหมคะไม่รู้เดินตามเขามาเรื่อยๆแล้วฮานมาร์เก็ตก็คืออันนี้นั่นเองนะคะเป็นตลาดแบบตลาดขายของฝากอะไรประมาณนั้นค่ะแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนเลย
สำหรับวันนี้นะคะเราจะไปขึ้นบานาฮิลกันค่ะการเดินทางไปบานาฮิลนะคะหนูก็เรียกแก๊ปไปบานาฮิลนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะสำหรับค่าเข้าที่บานาฮิลนะคะจะมีค่าเข้าคนละ 550,000 ดองนะคะหรือประมาณ870บาทสำหรับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ 450,000 ดองหรือว่า710บาทสำหรับเด็กนั่นเองค่ะราคานี้นะคะเป็นค่ากระเช้าไฟฟ้าแล้วก็ค่าเข้าสวนสนุกแล้วด้วยค่ะนี่มันไม่ใช่ธรรมดาด้วยอุ้ยข้างล่างมีน้ำตกสวยจังใช่น้ำตกสวยน่าเห็นไหมเป็นสีเขียวเนาะเขาไม่มีที่ปัดน้ำฝนให้หนูหน่อยตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในเมืองลับแลนะคะหมอกหนักจ้ามองอะไรไม่เห็นเลยจ้าวิธีที่ดีที่สุดคือมองท้องฟ้ามองยอดเขามีคนกวนแล้วหนึ่งไหลเป็นน้ำเลยเกาะใครดีวะหน้าซีดหน้าซีดไหมไม่ซีดยังรออยู่น่าสงสารเขานะคะรอบที่แล้วไม่น่ากลัวรอบนี้มันน่ากลัวมาแล้วตึกแรกน่ากลัวมากเลยวิวแบบฮาโลวีนอะมองไม่เห็นอะไรมองอะไรไม่เห็นเลยเหมือนในรีวิวที่พี่ส่งให้เป็นเมืองในหมอกที่แท้ทรูมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าหลงไปก็คือหากันไม่เจออิ่มแล้วไม่อิ่มเลยมันเป็นดาง่วงนอนด้วยปี1919ฝรั่งเศสเนี่ยขึ้นมาทำที่นี่ไว้เพื่อเป็นสถานที่พักตากอากาศของเหล่าทหารฝรั่งเศสทั้งหลายในคุณเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นอะเวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสใช่แล้วเหมือนทหารมันเข้ามาอยู่ใช่ไหมแล้วคือด้วยความที่เวียดนามอากาศร้อนเขาเลยพยายามหาที่แบบเย็นๆอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะมาแบบมาพักตากอากาศแล้วคือทหารเวียดนามเขาขึ้นไปสร้างสถานที่อย่างเงี้ยมีทั้งหมด3ที่ในประเทศไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวที่นี่1ใช่ไหมบานาฮิล1แล้วก็จะมีที่ซาปาที่เป็นเวียดนามเหนือซาปาซึ่งซาปานี่คือรู้กันอยู่แล้วว่าแบบอากาศดีอะไรเงี้ยเนาะเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็อีกที่นึงคือดารัตที่เป็นเวียดนามใต้ที่มันมีแบบทุ่งไฮเดรนเยียอะไรอย่างงี้แต่เขาไม่ได้ทําเป็นที่เที่ยวเหมือนที่เที่ยวพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือบริษัทซันเวิลด์อ่ะที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับพวกสวนสนุกโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นที่นี่แล้วเขาก็เลยมารีโนเวทเพื่อให้ที่เนี้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันอุ่นใช่มั้ยมีประโยชน์นะเนี่ยพกร่มขึ้นมาใช่ไหมมันอุ่นหรอใส่เองเขาก่อนนะตึ้ง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 เสียดายที่ลืมเอาไม้เซลฟี่มาไม้เซลฟี่พี่มันมีแบบมีไฟอ่ะมันก็จะสว่างกว่านี้ตอนนี้หน้ามืดตึ๊ดเอาไม้กายสิทธิ์มาแอบแปะรูปตอนมาเที่ยวรอบก่อนให้ดูนะคะบานาฮิลตอนนี้แดดสวยมากซอสมะเขือเทศของที่นี่คือแดงมากแดงแบบแดงเขียว 90,000 ดองนะคะอันนี้มีคนหนาวก็เลยไปหลบมุม
ูลมดิวันที่เราจะกลับนะคะเขาบอกว่าพายุจะเข้าวันนี้พอดีซึ่งก็ตอนนี้คือ6โมงเช้าเข้าแล้วเรียบร้อยนะคะยังไม่ได้กลับเลยกลับยังจะกลับยังจะกลับยังเขาลุกกันไปนู่นแล้วฝนหยุดแล้วกลับได้เครื่องบินกลัวฝนด้วยเหรอ